เอาเลื่อนหน้ากล้องไปหาท่านหน่อยค่ะตั้งสวยๆนิดนึงโอเคแล้วค่ะพยายามตั้งโอเคกราบนมัสการพระเดชพระคุณค่ะดิฉันดร.ยโสธราสิริภาประภากรตอนนี้เป็นบรรยากาศของการบรรยายนะคะในลักษณะองค์ความรู้นะคะจากการที่พระอาจารย์ได้นำเสนอแล้วก็จากกลุ่มของรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นำเสนอวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายนะคะคติความเชื่อนะคะที่กำลังเลือนหายหรือสัญลักษณ์บางอย่างที่กำลังเลือนหายจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่กำลังจะเลือนหายไปนะคะดังนั้นนะคะอยากให้พระอาจารย์นะคะได้แนะนำตัวเองนะคะแล้วจงอธิบายความรู้ความเข้าใจจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง7ผลงานแล้วก็สรุปผลงานตามความเข้าใจของท่านอาจารย์ขอกราบนำเรียนค่ะเจริญพรท่านอาจารย์วันนี้อาตมาภาพพระอัมพลธนปาโลนามสกุลบุญทองรหัสนักศึกษาก็คือ6409 602002ปศส.รุ่น8พอจะรอสุรินทร์ได้มาทำรายงานข้อสอบกับท่านอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรซึ่งท่านได้ควบคุมแนววิชาทางด้านพุทธปัญญาท้องถิ่นเนาะแล้วก็ได้มาอธิบายความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอผลงานการศึกษา7ผลงานและสรุปผลจากความเข้าใจเนาะถูกต้องไหมครับผมจะต่อเลยนะครับท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมที่กำลังเลือนหายนี่กรณีศึกษาเนี่ยพิธีกรรมเลี้ยงแขนบ้านห้วยปางและบ้านโคกเจริญตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์คำสำคัญเนี่ยพิธีกรรมกำลังจะเลือนหายพิธีเลี้ยงแขนกลุ่มชาวไทยลาวและความเป็นมาความสำคัญและปัญหาเนี่ยจะกล่าวโดยสรุปพอเข้าใจเนาะค่ะพื้นที่เนี่ยของจังหวัดสุรินทร์มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมกลุ่มที่รักษาอัตลักษณ์และความโดดเด่นและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเฉพาะที่ปรากฏในพื้นที่แถบดินแดนแห่งนี้และยังรักษาระบบประเพณีนิเวศของชุมชนถิ่นนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อก็คือเพื่อรักษาความเชื่อทางพญาแผนของกลุ่มชาติไทยลาวบ้านห้วยปางและบ้านโคกเจริญกันก็มีขอบเขตด้านการศึกษาด้านพื้นที่ก็คือการศึกษาการวิจัยของท่านดร.ประยงแสนบุราณรองศาสตราจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์บ้านห้วยปางและบ้านโคกเจริญตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ต่อมาก็กลุ่มเป้าหมายก็มีผู้นำชุมชน1คนพระสงฆ์3รูปปราชาวบ้าน2ท่านนักวิชาการด้านศาสนาวัฒนธรรมอีก2ท่านอาจารย์มหาวิทยาลัย2ท่านรวมทั้งสิ้น10ท่านเนาะนี่แหละที่กล่าวมาโดยย่อๆตามที่ได้ศึกษามาแล้วก็กลุ่มนี้มีขั้นตอนการศึกษานี่ก็เริ่มจากการวิจัยหรือหนังสือตำราด้านความเชื่อและลงสำรวจพื้นที่บ้านห้วยปางและบ้านโคกเจริญแล้วผมก็จะต่อการและได้ประสานติดต่อชุมชนพื้นที่ทำการศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ทั้ง7บทได้แก่ฐานสติความเชื่อพฤติกรรมที่มีต่อการเลี้ยงแขนและกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยลาวมีเกณฑ์ที่คัดเลือกพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่ยังมีกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีเลี้ยงแถนเป็นพื้นที่มีความเชื่อต่อพญาแถนและมีเจ้าพิธีกรรมและเป็นพื้นที่รักษาอัตลักษณ์ความเฉพาะที่ต่อมหาแถนประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานี่ก็มีได้เรียนรู้ความเชื่อความศรัทธาที่มีมาแต่ดั้งแต่เดิมของชนชาวไทยลาวได้ศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงความศรัทธาของคนในพื้นที่ต่อการบูชาพญาแถนและการเลี้ยงแถนครับจากการศึกษาได้เกิดวัฒนธรรมที่ได้จากการศึกษาในนี้สามข้อดังต่อไปนี้ชุมชนเป็นการสร้างการพัฒนาด้านจิตด้านใจให้มีการเชื่อในหลักของบรรพบุรุษสองก็เพื่อกระจายชื่อเสียงของชุมชนหมู่บ้านให้ได้รับทราบในเรื่องข้อดีต่างๆที่กิจกรรมพื้นบ้านประเพณีนี่แหละสามเป็นประเพณีที่เราควรอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของถิ่นให้อยู่ในนี้นานๆ นะครับแล้วต่อมาความเชื่อทางพญาแถนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนี่กล่าวก็คือเป็นการสืบต้นข้อมูลและประวัติชาวไทยลาวและความเชื่อในเรื่องขวัญเพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของพิธีกรรมพอดีผมประสานให้แล้วสมเนื่องสืบเนื่องเบื้องต้นเพื่อมุมมองและความเชื่ออย่างมีใจนะครับบทบาทของพญาแถนพญาแถนมีบทบาทต่อชีวิตความเชื่อถือของชุมชนอย่างมากมายก็มีการประกอบพิธีแล้วจะมีความเจริญมีความผาสุกต่อชีวิตจิตใจของชุมชนที่นับถือและเป็นอยู่ของพวกเขาก็มีความเจริญผาสุกยิ่งนั่นคือบทบาทของการบูชาพญาแถนและก็ถามว่าแผนหลวงแผนหลวงทำไมถึงเทพเจ้าผู้สร้างโลกและต่างชั้นในโลกแถนบริวารก็หมายถึงแถนที่มีศักยภาพน้อยกว่าพญาแถนและปฏิบัติตามหน้าที่ที่พญาแถนบัญชาสาเหตุของการจัดพิธีเลี้ยงแถนมี2อย่างก็คือความเชื่อที่มีมาแต่โบราณความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ความผาสุกความเจริญในชีวิตแนวการและการหาแนวทางการรักพิธีเลี้ยงแขนของชาวชุมชนไทยลาวนี่ก็มีพิธีการเลี้ยงแขนของชาวไทยลาวมีการเลี้ยงแขนเหมือนกันกับพิธีรักษาโดยต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตในร่างของคนทรงเรียกว่าผีฟ้านางเทียนนะผมต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ของพญาแถนนี่จบแค่นี้นะครับอาจารย์ค่ะเดี๋ยวโยมจะถามพระอาจารย์นะคะจากข้อค้นพบแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมเลี้ยงแถนของกลุ่มชาวไทยลาวเนี่ยนะคะในฐานะที่พระอาจารย์เป็นพระนักศึกษาเนี่ยมองเห็นถึงปัญหาว่าวัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้มีเหตุผลอะไรที่มันกำลังจะเลือนหายถ้ามีเหตุผลที่กล่าวอ้างนี้นะหมายถึงเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่ที่มีใส่ใจเรื่องอนุรักษ์สิ่งที่โบราณเขาสั่งสมอบรมไว้ก็จะเป็นการเรียกหลักนิยมในสมัยใหม่ทำให้มันเสื่อมเรื่องที่ปู่ย่าตายายเราได้สั่งสมเอาไว้ให้อนุรักษ์ให้ดูแลพัฒนากันนะครับท่านอาจารย์อ๋อค่ะท่านนี้โยมจะถามนะคะแล้วก็อยากให้พระเดชพระคุณได้ตอบโยมจะถามและท่านก็ตอบเนาะเหมือนลักษณะของท่านอธิบายภูมิความรู้นะคะอาจจะว่าโยมอาจจะไม่ได้ถามตรงเรียงกันตามที่เรียงไว้ในคอมเมนต์ที่ให้
ท่านอาจารย์ได้อ่านนะคะแต่ว่าจะถามเป็นบางตัวแล้วก็ให้ท่านได้ตอบตามที่โยมได้ถามไปละกันนะคะพระอาจารย์คะประเพณีหรือความเป็นมาของการสืบสานตำนานปราสาทยายเหงาเนี่ยมีความเป็นมาความสำคัญและปัญหาอย่างไรคะท่านพระอาจารย์ปัญหาใช่ไหมครับค่ะการสืบสานค่ะท่านพระอาจารย์ในหัวข้อในเรื่องของการสืบสานประเพณีตำนานปราสาทยายเหงาเนี่ยนะคะจากการศึกษาของท่านพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยมีความเหตุผลในการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรครับพระอาจารย์ค่ะที่ปรากฏในความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาค่ะข้อนี้นะครับที่ผมก็เห็นความใจตามที่ผมได้ศึกษาและคิดคว้าค้นคว้าว่าจะทำประการใดในการสานฝันพัฒนาในโครงการสิ่งที่มันมีขึ้นมาแล้วมันจะได้ไม่หายเลื่อนหายไปจากสิ่งปฏิบัติของผู้ที่ชนกลุ่มนั้นที่อยู่ในเขตนั้นเนาะเราก็พยายามที่จะสร้างสรรค์สถานที่พื้นที่อนุรักษ์และพยายามที่จะทักชวนเพื่อนฝูงต่างๆได้มาร่วมกิจกรรมในการงานครั้งนี้และได้ช่วยกันเพิ่มแต่งในการจัดสรรประเพณีหรือมีหลักที่เราตะควรอนุรักษ์วัตถุที่เป็นมงคลประจำบ้านหรือประจำสถานที่ของจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นทางด้านผู้บริหารต่างๆจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจะเป็นหน่วยงานศิลปากรต่างๆแม้แต่คนในพื้นที่เราก็ต้องเพิ่มในการชักจูงช่วยสื่อโฆษณาในด้านต่างๆที่ชักชวนให้อยากให้ชมแล้วก็หลักเข้าจิตเข้าใจในด้านสิ่งที่สำคัญของบรรพบุรุษเราที่ได้สร้างขึ้นมาด้วยความลำบากยากเข็ญให้การนับถือและศรัทธาในสิ่งนี้เพื่อเพิ่มพูนในศักยภาพของพวกเราให้มีความเจริญพระสุขภาพอาจารย์ค่ะทีนี้จากการที่โยมได้อ่านเอกสารของท่านอาจารย์ที่ส่งมาแล้วเกิดข้อสงสัยว่าการศึกษาในเรื่องของปราสาทยายเหงาเนี่ยท่านอาจารย์มีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อย่างไรคะอ๋อเป็นเรื่องพื้นที่ใช่ไหมค่ะเรื่องพื้นที่ก็หมายถึงที่เราตั้งนั้นก็อยากให้มีการคารวะและบูชาสถานที่โดยมันตั้งเกณฑ์กำหนดการและเวลาคือให้ชุมชนต่างๆได้รู้ในการที่เราจะได้จัดพิธีการต่างๆตรงนี้เพื่อจะสื่อสัมพันธ์ให้การกว้างขวางในการเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติต่างๆของสังคมเราจะได้มองเห็นตรงนี้มีคุณค่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์พื้นที่ต้องส่งสมสังสมอบรมไว้ให้บุตรลูกหลานเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้สืบสานหลักการต่างๆที่บรรพบุรุษเราได้มอบหมายมาครับค่ะท่านี้แนวทางการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดในการจัดงานประเพณีและการสืบสานตำนานปราสาทยายเหงาเนี่ยจากข้อค้นพบในการศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะของท่านอาจารย์ในกลุ่มตรงนี้นะคะท่านอาจารย์มีแนวทางอย่างไรในการอนุรักษ์ในการสืบสานในการต่อยอดการจัดประเพณีสืบสานตำนานปราสาทยายเหงาคะคือตามข้อคิดของอาตมาและท่านอาจารย์นี่เราดูชุมชนเขาแล้วรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะปลองดองกันเท่าไหร่มีการแตกแยกลงกันเกินไปก็ทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นและการจะเชื่อมโยงในการสร้างสรรค์หลักการต่างๆที่เราควรจะพนุถนอมที่จะสร้างหลักเกณฑ์ให้มันดึงความสนใจดึงให้ท่านต่างบ้านต่างเมืองได้เข้าจิตเข้าใจได้เข้าไปรับชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเวลาสถานนี่แหละแล้วก็คอยให้มันเป็นด่างคอยไปดูพระจิตใจของพวกเราที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของสถานที่นี่แหละไม่สำคัญไม่คิดค้นคว้าไม่อนุรักษ์ไม่สืบสานวัฒนธรรมต่างฝ่ายต่างแยกตัวต่างฝ่ายต่างอยากใหญ่อยากโตก็เลยทำให้ความปลองดองนี่มันสูญเปล่าคือทำให้ประโยชน์มันไม่เกิดถ้าเรามีความสามัคคีสมานฉันท์นั่นท่านอาจารย์ทำอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมานี่มันจะเกิดอันส่งไปต่อคนทั้งหลายเพราะว่าบ้านนี้ก็ไปหวดได้ประโยชน์จากประเพณีบวงสรวง
็มีกิจกรรมในการบุญการกุศลที่รอที่จะต้องไปอุดหนุนอนุรักษ์เยี่ยมอะไรต่างๆที่เราช่วยได้คนไทยเราเป็นอย่างนี้นะอาจารย์เนาะค่ะท่านนี้แนวทางการอนุรักษ์สืบสานเนี่ยเขามีอะไรบ้างคะจากที่ท่านอาจารย์ได้ลงไปศึกษานะคะเขาเราจะต้องมีแนวทางอย่างไรจากการที่เราเป็นนักศึกษาแล้วก็รวบรวมตรงนี้เรามองเห็นความสำคัญเรามองเห็นจุดประเด็นแล้วก็เรามองเห็นวิธีทางในการอนุรักษ์สืบสานเนี่ยอย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์ผมอยากตามความคิดของผมเองเนี่ยอยากให้กรมศิลปากรเป็นการที่รับผิดชอบในเรื่องนี้และอนุรักษ์ตามวัฒนธรรมให้มันเลือนหายประเพณีบ้านนี้ก็ทำกันยังไงบ้างระบบการยังไงที่จะให้มันดีให้มันงามให้ชุมชนชาวไทยเราเนี่ยได้เข้าจิตเข้าใจได้ชื่นชมได้ไปเคารพสักการะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีการนะท่านอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นปรับปรุงสถานที่แต่งบริเวณหนทางเข้าออกให้มันดูพอใช้ได้แนวทางส่งเสริมเนาะแนวทางส่งเสริมเนาะค่ะโอเคค่ะทีนี้ค่ะจากการศึกษาการสืบสานตำนานปราสาทตะเปียงเตียเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ที่ปรากฏในเอกสารนะคะจากการศึกษาค้นคว้าทางอิสระเนี่ยกล่าวเป็นนัยยะสำคัญที่ว่าด้วยความเป็นมาความสำคัญและปัญหาอย่างไรนะคะท่านอาจารย์จงกล่าวมาสรุปแล้วก็มาพอเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ครับอันนี้เป็นประเพณีกำลังเดือนหาเหมือนกันก็เป็นปราสาทตะเพียงเตียในตอนทำน้ำพ่นมาเกิดตอนจังหวัดสุรินทร์เรานี่แหละหนึ่งในภาคอีสานเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมก่อแก่อันยาวนานซึ่งได้ปรากฏในหลักฐานก็คือแหล่งโบราณสถานต่างๆที่มีให้เห็นโดยทั่วไปเช่นปราสาทที่ขอรับคุณปราสาทภูมิโกนปราสาทบ้านพลวงปราสาทตาเมือนประสาทตาควายเป็นต้นก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อศึกษาประสาทตะเพียงเตียเพื่อศึกษางานศึกษาตำนานประสาทตะเพียงเตียสามเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางรัฐศึกษาตำนานเอาไว้นะครับท่านอาจารย์แล้วประโยชน์จากประเพณีจากการศึกษาประเพณีท้องถิ่นที่ปรากฏในพื้นที่ปราสาทตะเพียงเตียเนี่ยท่านมีความคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรจากการศึกษาบ้างคะท่านอาจารย์ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานะคะประโยชน์ตัวนี้เราจะมองเห็นว่าสิ่งที่เราได้ศึกษาได้สัมภาษณ์ให้ความเข้าใจตามที่ท่านได้ศึกษาที่เจ้าของที่เข้าไปหาเนี่ยเราก็พยายามศึกษาว่าการค้นคว้าเขามีหลักยังไงบ้างเขาก็บอกทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามประเพณีตามหลักของบ้านเขาเนี่ยประมาณถ้าทำอย่างนี้จะดีอย่างนึงมันจะต้องไม่ตกไม่หายไปอย่างลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกคราวที่ถึงกำหนดงานอย่างเช่นเราตั้งเป็นเดือนเท่าไหร่ล่ะวันเท่าไหร่ปีอะไรก็ในปีหนึ่งจะเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่แล้วจะได้ลงกำหนดและจะประกาศประชาสัมพันธ์ในบ้านในช่องเราไว้ให้บุตรลูกบุตรหลานเราได้ทราบว่าในวันนั้นเดือนนี้เราจะมีประเพณีศึกษาในวัฒนธรรมตามประเพณีปฏิบัติในการบูชาหรือสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถูปที่ตั้งเด่นเป็นโบราณสถานนี่แหละให้ลูกให้หลานเราได้เข้าจิตเข้าใจในมองความสำคัญสิ่งนี้เพื่อให้เกิดความภูมิใจที่อาตมาว่าทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ดีมากเลยค่ะท่านอาจารย์มีความรู้มากเลยจากคำถามแรกนะคะก็คือว่าวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายนะคะจนถึงประเพณีนะคะที่กำลังเลือนหายที่ปรากฏอยู่ในปราสาทยายเหงาแล้วท่านเองก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางแล้วก็วิธีทางในการส่งเสริมว่าควรจะต้องมีการปรับถนนปรับภูมิทัศน์แล้วก็ควรจะต้องมีการส่งเสริมรูปแบบศิลปะการแสดงเนาะให้มันมีการแสดงแสงสีที่ยึดตำนานท้องถิ่นที่อยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็ดึงดูดให้คนเกิดความสนใจจนตลอดจนถึงประเพณีปราสาทตะเพียงเตียนะคะท่านก็ได้นำกล่าวว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โบราณถ้าชุมชน
ไม่เห็นคุณค่านะคะไม่ตระหนักรู้ว่าในพื้นที่ตนเองมีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติหรือมีสิ่งล้ำค่าไว้แล้วไม่ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะทีนี้จากคำถามต่อไปค่ะท่านอาจารย์โยมมีความสงสัยในเรื่องของการศึกษาปราสาทเชียงเปยนะคะจากที่ที่อ่านมาทั้งหมดและในกลุ่มของปราสาทเชียงเปยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้เลือนหายไปหลายร้อยปีแล้วแล้วทีนี้คนชุมชนเขามีการไปขุดเจอเตาเผาแล้วสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอโบราณวัตถุอะไรบ้างที่มันเป็นเครื่องสังคโลกแล้วก็เป็นรูปแบบอย่างไรคะท่านอาจารย์ท่านพอที่จะทราบหรือไม่ว่าชุมชนเขาได้นำรูปแบบนั้นมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นมรดกภูมิปัญญาแบบใหม่เนี่ยลักษณะมรดกภูมิปัญญาหรือเครื่องปั้นดินเผาของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างนะคะท่านอาจารย์โอเคก็นี่ก็พอเข้าใจอยู่ครับนะท่านอาจารย์เรื่องต่างๆที่เขาได้ขุดพบวัตถุโบราณที่เก่าแก่ได้ขึ้นมารักเพื่อส่งเสริมพัฒนาในด้านวิชาชีพหรือการธุรกิจต่อยอดอย่างเช่นทำเป็นองค์และก็ทำเป็นครกพวกนี้แล้วพวกหม้อดินเนี่ยอาจารย์เป็นลายของโบราณตรงไหนมันดูได้ก็ไปทำความสะอาดและก็สามารถถักตกแต่งใหม่และก็จะเป็นชื่ออนุรักษ์ไว้นั้นว่าเป็นของโบราณโบราณที่ขุดเจอตรงในปราสาทเชียงเปยเนาะที่ได้ช่างปีช่างปีนี่แหละครับแล้วทีนี้ในพื้นที่แล้วทีนี้ในพื้นที่ปราสาทช่างปีในปัจจุบันเนี่ยเขามีแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูในกิจกรรมบ้านเมืองเขายังไงคะท่านอาจารย์ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมพาร์ติซิเพนต์การมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเขาจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเครื่องปั้นดินเผาของเขาให้เป็นที่รู้จักของคนมันมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมในการงานการเฉลิมฉลองปราสาทก็จะเป็นเลิกฤดูที่เขาตั้งกำหนดกันเอาไว้ก็จะมีอย่างเช่นการชักชวนคนในจังหวัดสุรินทร์ว่าวันนั้นเดือนนี้การเฉลิมฉลองมีหมอศพมีการบุญการกุศลมีสิ่งที่พวกเรารักและศรัทธาในบูชาในพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นโบราณโบราณและชักชวนญาติชักชวนโยมพวกเราก็ได้เข้าจิตเข้าใจและไปรวมด้วยกันเป็นอานิสงส์เพิ่มพูนจากแบบอนุรักษ์ร่วมกับพระท่านเจ้าของที่เจ้าของสถานที่ผู้ดูแลรักษาเลยล่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่างนี้มีงานประจำปีครั้งใดที่ประสาทก็จะเชิญชวนคนในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยหลายอำเภอไปร่วมด้วยช่วยกันและไปร่วมสืบสานประเพณีแห่งจังหวัดสุรินทร์เรานะครับอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะโยมอยากทราบเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยกุยที่มีต่อประเกิมช้างนะครับประกำช้างแล้วก็พิธีกรรมบูชาแซนประกำช้างซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชนชาวไทยกุยอันนี้เขามีความเป็นมาและความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีปัญหาอะไรที่เขาพยายามที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูของเขาคะท่านอาจารย์ครับวิถีชีวิตกลุ่มน้ำมูลนะครับบ้านตากลางตำบลกระโพงท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยก็มีจารีตวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยแต่ยึดถือปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่นประเพณีและความเชื่อเพื่อศึกษาพิธีกรรมเป็นประกรรมช้างเนี่ยบทบาทของครูช้างครูช้างเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์หนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์เราเนี่ยเพราะฉะนั้นบทบาทของคำว่าประกรรมช้างอะเนาะช้างนี่ก็ได้เข้าใจในการประกอบพิธีในด้านหมอช้างของกลุ่มไทยกูและพิธีกิจกรรมต่างๆในกลุ่มไทยกูเราเนี่ยแหละเราสามารถถ่ายภาพสร้างวัฒนธรรมบันทึกความเป็นมาของชาวไทยกูวัฒนธรรมรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานรุ่นใหม่มันจะหายไปก็ต้องอนุรักษ์และให้อยู่กับชุมชนของ
พวกเราเรื่อยๆไปสู่ไปสู่ไปเพราะฉะนั้นเราต้องรอดพิธีเซนประจำครั้งก็คือพิธีกรรมอะไรวิญญาณในของบรรพบุรุษพิธีเซนวิญญาณของบรรพบุรุษรักษาคุ้มครองด้วยอยู่ด้วยให้เจริญก้าวหน้าได้สาระและความเข้าใจในพิธีที่ทำประกรรมช้างนะครับท่านอาจารย์ค่ะค่ะแล้วทีนี้ครูบาช้างเนี่ยครูช้างเนี่ยเขามีอิทธิพลในด้านใดบ้างกับกลุ่มชาวไทยกุยคะท่านอาจารย์เขามีอิทธิพลในด้านใดบ้างท่านอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์ได้ตอบเป็นข้อในด้านข้อปฏิบัตินะท่านอาจารย์ข้อปฏิบัติก็คือให้มันถูกต้องตามที่ที่ครูบาช้างนี่ได้ตั้งกำหนดเกณฑ์เอาไว้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหลักข้อปฏิบัติตามประเพณีชุมชนเนี่ยที่พวกเราตั้งกติกาของหมู่บ้านนั้นไว้ให้เดินทางไปตามกติกาที่ครูบาช้างได้ให้ความเข้าจิตเข้าใจแก่ผู้ชนที่พวกเราอยู่ในช่วงนั้นครับอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะจากการศึกษาประเพณีบวงสรวงระหว่างประเทศที่ผ่านปราสาทตาเมือนหรือราชมัคคาของกลุ่มปราสาทตาเมือนที่มีความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยแล้วก็ต่อประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยอาจารย์ทีนี้วัตถุประสงค์จากการศึกษาตรงนี้นะคะท่านอาจารย์มีประโยชน์ในการศึกษาเนี่ยอะไรบ้างคะอาจารย์ประโยชน์ในการศึกษาเลยครับค่ะประโยชน์ในการศึกษาพวกเราก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อศึกษากลุ่มโบราณสถานนะให้ได้รู้เรียกว่าที่ข้อวัดปฏิบัติมาเชื่อคนที่พวกเขาอยู่จุดนั้นได้ทำกันมาแต่โบราณและสองเพื่อศึกษางานประจำปีที่จะของสถานที่จะของที่กำกับดูแลปราสาทนั้นครับ3หาแนวทางช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานให้เพิ่มพูนขึ้นมาครับเลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของจุ่มกรูแพรโดงเนี่ยโยมมีความสนใจมากเลยที่เป็นเครื่องบูชาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านสวายกับบ้านกระดานเนี่ยโยมอยากทราบนะคะท่านอาจารย์ถึงความเป็นมาความสำคัญและปัญหาของเขาว่าเขาในเรื่องที่เขาทำการศึกษาอิสระค้นคว้าเนี่ยท่านอาจารย์พอที่จะอธิบายให้โยมได้ฟังได้ไหมคะว่าเขามีความเป็นมาความสำคัญและปัญหานี้อย่างไรคะท่านอาจารย์ครับโอเคเนาะก็เรื่องจงกรูนี่แพรโดงคือเครื่องบูชากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเขาเรียกว่าสายกระดานวัฒนธรรมที่กำลังเจริญหายในอย่างทุกวันเนี่ยความเป็นมาเนี่ยความสำคัญและปัญหาจะมาก็จะกล่าวโดยสรุปพอเข้าใจเนาะอาจารย์เนาะค่ะกรณีหรือการมีจุ่มกลูแพรโดงเนี่ยเครื่องบูชาชาวไทยเขมรบ้านสวายตกดานตำบลน้องเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้สอบมาสอบตอนเย็นเนี่ยมีวัตถุประสงค์นี่3ข้อก็คือเพื่อศึกษาความเชื่อที่มีต่อชุมกลูแพรโดงนี่แหละและ 2.2 ก็เพื่อศึกษาบทบาทของชุมกลูแพรโดง3เนี่ยเพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่มีต่อจุงกลูแพรโดงมีขอบเขตพื้นที่ก็มีขอบเขตในการศึกษาด้านพื้นที่นี่ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์บ้านสวายหมู่10ตำบลน้องเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ขอบเขตในด้านกลุ่มเป้าหมายก็มีชุมชนและประชาชนผู้ประกอบการในชุมชนกลุ่มนี้ก็มีขั้นตอนการศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทพื้นที่ของ
ชุมชนที่บ้านสวายกระดานตำบลน้องเหล็กอำเภอสุขลาภูมิเหล่านี้แหละได้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แก่ชุมชนปราชาวบ้านเพราะมีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่เพราะพื้นที่นี่มีการทำจุมกลูควายโดงเพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของจุมกลูครับท่านพระอาจารย์คะโยมอยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายว่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรนะคะทำไมเราจะต้องศึกษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นมันมีความสำคัญยังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันมีคุณค่ายังไงกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นมันทำให้เรารู้อะไรมองเห็นอะไรในชุมชนและเอามาสร้างประโยชน์ยังไงกับชุมชนโดยให้ท่านอาจารย์อธิบายตามทัศนคติของท่านค่ะท่านอาจารย์โอเคเนาะเอาตามความเข้าใจของอาตมาเนาะท่านอาจารย์เนาะภูมิปัญญามรดกท้องถิ่นอาจารย์มีหลายอย่างเหลือเกินแถวบ้านเราถ้าเรารู้จักใครรู้จักทำธุรกิจรู้จักอนุรักษ์เพื่อเพิ่มภูมิในรายได้เพื่อเพิ่มในการประกอบอาชีพเนาะอย่างเช่นหลายๆหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านโอทบอาจารย์ได้ยินไหมครับโอทบนี้จะทำธุรกิจอะไรอาจารย์อย่างเช่นทำผลิตมาจากไม้ไผ่ก็มีนั่นเป็นเครื่องจักสานต่างๆใช่ครับนั่นแหละที่เราสามารถนำสิ่งที่ไม่ได้เสียเงินเสียทองเท่าไหร่มาทำเป็นธุรกิจเป็นอาชีพประกอบให้ชีวิตเราอยู่สบายไม่ต้องไปไกลก็อยู่ในบ้านช่องของพวกเราก็สามารถทำได้จะเป็นสารห้องที่ใส่ปลาหรือใส่หลักที่ดักปลาตามพื้นที่ประเพณีมรดกจะเป็นพวกตะกร้าเห็นไหมครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เป็นโอทบกันเยอะมากมายหลายกองเขาพยายามโทรแต่ละหมู่บ้านเป็นบ้านที่ให้ต่างถิ่นต่างบ้านเข้ามาเจอจะได้พบเห็นภูมิปัญญามรดกท้องถิ่นของพวกเราสิ่งที่มันจะหายไปและก็มรดกภูมิปัญญาที่จะสร้างรายได้เกิดขึ้นมาในธุรกิจแต่ละบ้านและช่องเราก็สามารถทำได้มีเยอะแยะไปในหมู่บ้านเราสิ่งที่จะทำธุรกิจเพิ่มรายได้ให้พวกเรานี่แหละสิ่งต่างๆที่ทุกวันจะหายไปก็อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเดี๋ยวนี้เป็นบนระบบทันสมัยระบบไม่ต้องไปตากแหล่งน้ำกินเนี่ยมันมีคนมาส่งมีมาขายส่งถึงบ้านกับข้าวกับปลาก็ไม่ต้องไปหาแล้วทีนี้ไอ้ภูมิปัญญาเรามันก็เริ่มจะเลือนหายเพราะอะไรเพราะว่าไม่สนใจเรื่องที่ผลิตขึ้นมาเองจากปู่ย่าตายายภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายเราที่สั่งสมอบรมไว้ให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเองไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายหลายกองเราก็หลงลืมข้อนี้แหละเลยทำให้มันเสื่อมและคนที่จะทำเป็นก็เลือนหายไปเพราะเราไม่ใส่ใจจึงทำให้ภูมิปัญญาและมรดกท้องถิ่นหายไปครับอาจารย์อ๋อค่ะหลวงพ่อคะสถานการณ์ยุคโควิด-19ทุกคนตกงานหมดเลยนะฮะทุกคนตกงานไม่มีงานทำอะไรต่างๆแล้วทีนี้ในสถานการณ์บ้านนอกชุมชนของเราเนี่ยก็เกิดผลกระทบจากโควิด-19เหมือนกันนะฮะทุกคนก็จะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนก็จะต้องเดินทางกลับมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะบ่นว่าไม่มีงานทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่นี้จนทำให้รายได้ที่ตนเองเคยไปทำงานนะคะเงินทองที่เคยเก็บไว้เนี่ยก็เริ่มร่อยรอลงไปตอนนี้ในฐานะที่เราเห็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์กับการที่สามารถช่วยเหลือเราให้พ้นจากภาวะจำเป็นนี้ไปก่อนทีนี้ในฐานะยุคโควิด-19เนี่ยท่านพระอาจารย์มองว่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการหาทางออกในยุคโควิด-19เนี้ยอย่างไรบ้างท่านอาจารย์อ๋อมีหลายวิธีการนะท่านด็อกเตอร์มันมีมากเลยในบ้านเราที่มันจะแก้ไขปัญหาในเรื่องรายได้พอจุนเจือพอเพียงเลี้ยงชีวิตได้แต่ละวีแต่ละวันหมายถึงกับก้อนใหญ่ก้อนโตเหมือนเราทำธุรกิจเองต่างบ้านต่างเมืองใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นการอาชีพต่างๆในบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายจะเป็นการเกษตรในบ้านก็ดีเกษตรอาจารย์เข้าใจไหมทุกบ้านในแถวบ้านของอาตมาเนี่ยสามารถปลูกแตงโมเนี่ยแตงแล้งแตงโมแล้งเนี่ยขายเป็นโคตรทุ่งนาเนี่ยนะทุกวัน
เราปลูกก็ได้เราเป็นผู้ขายก็ได้เป็นผู้ส่งสินค้าก็ได้เยอะแยะงานแต่ถึงรายได้จะน้อยแต่ดีกว่าเราไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นคนทุกวันถึงคิดว่างานเล็กๆรายได้น้อยไม่อยากจะแต่จะต้องจะทำให้จิตของพวกเรานี่มันยังไงล่ะไม่เอาข้อนี้เป็นสำคัญเห็นงานเล็กๆเงินน้อยไม่อยากทำความขี้เกียจไปอยากมองเห็นแต่เงินเพิ่มสูงอะไรไปอย่างนั้นเนาะก็เลยไม่อยากทำเองว่าบาท2บาทก็สามารถเก็บหอมรอมริบได้ไม่ใช่อยู่ที่เธอตกงานกรุงเทพแล้วมาอยู่บ้านนะฮะให้เงินวันละร้อยก็ยังไม่อยากทำมันไม่ใช่คนเราถึงจะเล็กจะน้อยถ้าเรารู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้จักออมมันจะเหลือไหมรับประกันเลยรวยเงินนี่น้อยรวยกันเยอะเธอทำงานเยอะเงินเยอะยิ่งใช้เยอะอยู่บ้านเราไม่ได้ใช้อะไรข้าวก็มีน้ำปลาก็มีพริกเกลือก็มีมาอยู่นี่เยอะแยะนี่แหละครับที่ผมบอกทุกครั้งทุกคราโควิดกรุงเทพเราไม่ได้อดตายอยู่นู่นมาอยู่บ้านอยู่สบายอะไรมีหมดสารพัดอย่างครับอาจารย์ครับพระเดชพระคุณคะจากการที่ท่านเป็นพระนิสิตเนี่ยแล้วก็ท่านได้มาเรียนรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะฮะมันรายวิชาเนี่ยทำให้ท่านมองเห็นอะไรแล้วก็ทำให้ท่านรู้อะไรแล้วก็สามารถไปพัฒนาต่อยอดในด้านใดได้บ้างคะท่านอาจารย์อาตมาภาพความคิดของอาตมาภาพในไทยได้ดูศึกษาอาตมาก็เห็นว่าสิ่งโบราณสถานที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็เพิ่งจะเห็นเพิ่งจะรู้ในช่วงนี้แหละที่อาจารย์ได้มอบหมายมาเนี่ยแหละปกติแล้วจะอยู่วัดอยู่วานไม่ค่อยได้ไปศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราไปเปรียบเปรยอื่นของเราก็มีน่าจะยกยอดมายกระดับปรับปรุงขึ้นมาให้สื่อต่างๆได้เห็นได้เข้าจิตเข้าใจตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะอย่างเช่นที่ขอละภูมิเราก็มีในเขตบ้านเราโบราณสถานก็มีมากมายเดี๋ยวนี้มันเรียกว่ามันไม่มีคนอนุรักษ์ดูแลไม่มีคนที่จะช่วยชักจูงที่แนะบุตรลูกบุตรหลานเราในหมู่ในบ้านให้เข้าจิตเข้าใจอาตมาไปเห็นภูมิฐานบ้านของเขาที่มีเนี่ยโอ้เขาดูแลพยายามจะปกปักรักษาพยายามจะพัฒนาพยายามอยากให้มันเกิดความสว่างในบ้านในช่องเขาด้วยมีสถานวัตถุที่เป็นโบราณอะไรอย่างนี้แหละผมที่เข้าใจข้อนี้มาปกติแล้วอยู่แต่ว่าไม่ค่อยดีไปศึกษาที่เรื่องพวกนี้หรอกโดยมากก็จะเข้าไปเมืองสุรินทร์เพราะทางคณะสงฆ์นี่เข้าไปแค่นั้นประชุมแค่นั้นไม่เคยได้เดินดูปราสาทอย่างนี้เลยนี่เราได้ไปเห็นความจริงแฉหมู่บ้านชุมชนเขาว่าเขาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาภาพก็ภูมิใจไปด้วยว่าเขาทำจริงเขาทำได้เหมือนที่ได้สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ไปอย่างนั้นนะว่ายายอายุบ้านเจ้าเฮ็ดจังได้เฮ็ดเดือนนี้ดีละว่าเฮ็ดจังสี่ละบ้าเป็นมาให้เป็นตามคำนอกว่าพี่นี่ทำบริษัทแจ้งสั่นลูกเต่าหล่อล้านมันจะโมโหเราใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นมันวิธีการของผู้สูงอายุที่ท่านอยากฝากทอดสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยให้ลูกให้หลานคนรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตามมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่พอกพูนจิตใจพวกเราเนี่ยให้มีความผาสุกนานๆเนาะครับผมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะเยี่ยมยอดมากๆค่ะค่ะสาธุค่ะดังนั้นก็ท้ายรายการนี้นะคะเราก็ได้รับฟังการอธิบายนะคะความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ปัญหาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมนะคะเลี้ยงแขนพิธีกรรมที่กำลังเลือนหายประเพณีที่กำลังเลือนหายอย่างเช่นปราสาทเจียงเปยนะครับปราสาทตะเพียงเตี่ยปราสาทยายเงาตลอดจนถึงจมกรูสัญลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่กำลังเลือนหายหรือแม้แต่วิถีชาวกุยนะคะหมอคนเลี้ยงช้างหรือพิธีกรรมแสนประกรรมนะคะซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นของโบราณเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดังนั้นจากการที่เราได้มาศึกษามาเรียนรู้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงคุณค่าแล้วก็มิติมุมมองในการที่จะพัฒนาต่อยอดบ้านเมืองของเราไปในทิศทางที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็สืบสานพัฒนาต่อยอดให้มันอยู่ต่อไปถึงลูกถึงหลานโดยเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมจากการเรียนในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะเจริญพรท่านด็อกเตอร์สาธุสาธุค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณ